สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าครูรุ้งมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้จะพิเศษมากๆเลยนะคะพิเศษยังไงพิเศษตรงที่ครูรุ้งจะอยู่กับเราแค่20นาทีพิเศษยังไงอ่ะพิเศษตรงที่วันนี้ครูรุ้งจะอยู่กับเราไม่เกิน20นาทีของจริงจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะคะวันนี้เราลองย้ายมุมไลฟ์มาไลฟ์ในห้องดูหนังที่บ้านนะคะก็คืออยากลองมุมไลฟ์ใหม่ดูนะแล้วก็เลยแบบถ่ายทอดสดด้วยเลยละกันนะคะมาทุกคนสวัสดีค่ะอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูยูมันคืออะไรหรือเธอนี่ง่ายเลยก็แค่ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งเข้ามาเลยจ้าทุกคนสวัสดีค่ะโอเคครูรุ้งเองค่ะทุกคนจ๋าเฮลโลเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่รีบนอนเหรอนะคะไม่ๆค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปสอนในกลุ่ม Riches Grow ต่อค่ะไม่ได้รีบนอนค่ะอุ๊ยเขาเห็นทางบ้านเห็นกางเกงขาดหมดเลยอ่ะเดี๋ยวทางบ้านบอกครูรุ้งซื้อกางเกงให้ใหม่เอามั้ยใส่กางเกงขาดขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นแฟชั่นค่ะมันเป็นแฟชั่นโอเคมั้ยคะเดี๋ยวคนก็เห็นแล้วเขาแบบว่าครูคะถ้าครูกางเกงขาดขนาดนี้หนูแนะนำให้ครูซื้อใหม่หรือว่าหนูจะซื้อใหม่ให้ครูเลยค่ะมันเป็นแฟชั่นนะคะทุกคนต้องเข้าใจไว้ก่อน มาแป๊บเดียวเพราะเดี๋ยวจะเข้าไปสอนในห้องดินเลอร์นะจ๊ะทุกคนสวัสดีจ้าโค้ดไก่จังสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะนะคะยิ่งอรุณสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโอเคโอเคนะคะเข้าใจใช่ป่ะมุมนี้โอเคไหมอันนี้แม่มาไลฟ์สดในห้องดูหนังที่บ้านลองเปลี่ยนมุมไลฟ์ดูบ้างเราก็เปลี่ยนมุมไลฟ์บ้างนะพวกเราอ่ะที่ขายออนไลน์อ่ะที่ไลฟ์สดสร้างตัวตนน่ะโอเคเปล่านะสวัสดีค่ะเพศติ๊กลูกแฟมีสวยค่ะโอเคจ้ะลูกขอบคุณมากลูกแฟนะคะแซวแม่ใหญ่เลยแพรอารมณ์ดีคนรวยอารมณ์ดีนะจ๊ะโอเคมุมนี้โอเคไหมทุกคนพวกเราว่ามุมนี้โอเคไหมนะเปลี่ยนมาไลฟ์มุมนี้บ้างระหว่างมุมเมื่อวานมุมห้องท้องพระคลังเมื่อวานกับมุมห้องดูหนังพวกเราชอบมุมไหนมากกว่ากันช่วยบอกครูหน่อยสวัสดีค่ะซูซี่สวัสดีค่ะกัญจนาคมมณีลูกการสวัสดีค่ะคุณทิติรัตน์มีพรสวัสดีค่ะคุณกฤตชกรสวัสดีค่ะคุณดวงพรสับโสสวัสดีค่ะมาใช้กฎแรงดูดอย่างไรให้กลายเป็น7หลักโดยใช้เทคนิค act as ifact as if act ก็คือมาจาก action หรือว่าการลงมือทำการเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะผ่านการกระบวนการลงมือทำของเรา act as if act as if act to receive นะคะมาวันนี้มีคำถามจากทางบ้านเข้ามาก็เลยได้มีโอกาสสอนเรื่องนี้กับพวกเราเข้ามาแล้วกดแชร์ก่อนเลยอมิวกดแชร์อยู่ใช่ไหมลูกทุกคนกดแชร์เลยค่ะเดี๋ยวจะเริ่มสอนแล้วนะคะมุมไลฟ์สดมุมนี้เป็นไงบ้างลูกไกด์นาเดียชอบไหมนะคะมาหญิงนุชสวัสดีค่ะเอาแชร์ก่อนนโมสวัสดีค่ะนโมค่ะสบายดีสปป.ลาวค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะโอเคแชร์ก่อนแชร์ให้เรียบร้อยก่อนโอเคป่ะแชร์ให้เรียบร้อยก่อน 1,000 แชร์แล้วก็คือเริ่มสอนเลยวันนี้ของดีของแพงนะจ๊ะโอเคมาแม่สวยมากค่ะชอบลุคนี้หนูไอซ์โมบายบอกแมนๆคุยกันคราชวันนี้นะคะสรุปก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสีหลังคาใหม่เลยนะคะก็เอาเป็นหลังคาสีนี้ไปก่อนละกันโอเคไหมสวัสดีคุณอีทค่ะสวัสดีคุณอ้ําค่ะสวัสดีคุณปีใหม่ค่ะปีใหม่ค่ะไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนี่นิวสวัสดีค่ะลูกนะคะคุณวรรณภานะคะพี่จิ๋มพิริยภัทรค่ะเดี๋ยวครูยังไม่ได้แชร์ว่ะเอางี้ละกันรีบๆแชร์เลยวันนี้สอนเร็วไปเร็วโอเคป่ะมาเร็วไปเร็วนะคะหรือต้องไปสอนในกลุ่ม Dealer Riches Grow เพราะฉะนั้นมาเจอเราแป๊บเดียวเองก็คือจัดมุมไลฟ์สดใหม่ไงให้พวกเราดูว่าพวกเราชอบมุมนี้ไหมดีไหมระหว่างแล้วใครมะนาวจ๋าสวัสดีจ้าเอางี้ดีกว่าพวกเรากด1กด1ถ้าชอบห้องเมื่อวานกด2ถ้าชอบห้องนี้ชอบห้องไหนมากกว่ากันชอบมุมไลฟ์สดห้องไหนมากกว่ากันมุมนี้ก็เป็นสีน้ำตาลนะห้องดูหนังมันก็จะแบบเป็นแบบว่าสีเข้มๆหน่อยถูกป่ะนะคะสีเข้มมากนะคะแต่พอโดนไฟโดนแสงไปแล้วสีมันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลประมาณนี้นะลูกนะโอเคอิสรีชอบไอซี่บอกชอบเบอร์สองนะคะไอซี่ออกแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะโอเคสีนี้ถ่ายรูปมาก็สวยด้วยนะคะเพราะเป็นสีน้ำตาลไง
ใช่ป่ะฉากหลังเข้มๆตัวเราจะสว่างขาวออกมาเลยเนี่ยดูสิครูลองทดสอบดูเออเนี่ยหน้าสว่างนะคะทุกคนจำไว้ถ้าไลฟ์สดแล้วฉากหลังพวกเราสีเข้มหน้าเราจะสว่างโอเคป่ะตัวเราจะโดดออกมาจากฉากโอเคไหมมัดแมนมัดมั่นค่ะอ่ะ 1,000 แชร์ยังมะนาวจ๋ามะนาวขอบคุณมาก10แชร์แล้วโอเคงั้นแม่แชร์ด้วยนะคะรีบแชร์เลยแล้วอยากสอนแล้วแหละทุกคนพูดตามตรงเลยวันนี้1เทคนิคแล้วก็ขอโทษนะคะมาเร็วไปเร็วจริงๆวันนี้นะคะใช้กดแรงดึงดูดรู้จัก act as if ป่ะ act as if รู้จักป่ะ act ย่อมาจากอะไรคะลิปสติกอยากแบบโดดเด่นนะคะ act as if act มาจาก action อะacting อ่ะ action to receive acting be like อ่ะเออโอเคเปล่าสวัสดีบอสกันตาค่ะสวัสดีค่ะเสื้อแม่น่าจะอุ่นดีใช่แล้ววันนี้อากาศเย็นมากบ้านใครอากาศหนาววันนี้สมุทรปราการบ้านแม่19องศานะคะวันนี้บ้านแม่19องศาในบ้านพวกเรากี่องศาคะที่รักที่บ้านเรากี่องศาวันนี้โอเคไหมพิมพ์มาบอกหน่อยอยากรู้ฉากสวยแม่ลูกนุ้ยบอกวันนี้ฉากสวยห้องดูหนังไงนุ้ยจำได้เปล่าห้องดูหนังเออห้องดูหนังนะลูกวันนี้อ่ะมาค่ะ 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนเลยดีกว่าเร็ว6นาทีแล้วเร็ว6นาทีแล้วตังหูแม่สวยมากเท่ไหมเท่ป่ะเท่เนาะบางทีความเท่ก็ทำให้เราเจ็บปวดเหมือนกันมันหนีบหูเหมือนกันนะแต่เพื่อความใสแฟร์เราจะใส่จริงอ่ะสอนเลยดีกว่าค่ะวันนี้รีบมารีบไปจริงๆโคราช12องศาระยอง15องศาสมุทรปราการของคูรุ้ง14องศาค่ะเอ้ยไม่ใช่19องศาสมุทรปราการ19องศาค่ะวันนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วก็กี่องศาบ้างบอกคูรุ้งมาหน่อยอยากรู้นะคะอ่ะ17องศาเพติกบอกนะคะคุณกองสอนบอกว่า9ถึง12องศาค่ะคุณนุ่นพระราม9บอก18องศาค่ะคุณณัฐนรีเชียงราย8องศาวุ้ยนึกว่าอยู่แบบต่างประเทศเลยอ่ะคุณต้องงัดเสื้อหนาวมาใส่แล้วล่ะนะคะอาสวัสดีทั้ง 1,000 คนรักพวกคุณมากเลยครุ้งเริ่มแล้วนะลูกจุ๋มบอกวันนี้อังกฤษ7องศาเอาละละเอาละละเชียงรายกับอังกฤษอุณหภูมิแทบจะไม่ต่างกันเลยนะจ๊ะเชียงรายกับอังกฤษจ้าโอ้ลูกจุ๋มนะคะบอกว่าเชียงรายนะคะเออลูกจุ๋มบอกว่าอังกฤษ7องศาเชียงราย9องศาเอาหลักใกล้เคียงกันเลยนะกาฬสินธุ์10องศาคุณ1สุรภาบอกหู1นะคะไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวลูกกอดหลัวใช่มั้ยเรามีหลัวแล้วหลัวหนูตัวใหญ่ขนาดนั้นนะลูกแน่นไปทั้งตัวบึบบับขนาดนั้นน่ะกล้ามโตกอดหลัวนะคะอ่ะโอเคใส่แฟนะคะใส่ตุ้มหูหนีบหูเจ็บหูนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ต้องใส่อย่างเงี้ยนะคะรัชดา26องศาสระแก้ว21องศานะคะอ่ะเริ่มเลยแล้วกันมาสรุปทุกคนชอบฉากไลฟ์สดวันนี้ใช่ไหมชอบนะอ้อแม่จะสอนเร็วๆแล้วแม่รีบไปแล้วนะอ้อมแชร์อย่างลูกทุกคนแชร์ยังคะเอาอีกแล้วฉันนี่แหละที่ไม่ได้แชร์เดี๋ยวครูแชร์ที่หน้า Facebook ส่วนตัวครูแป๊บเดียวค่ะสักครู่เดียวแล้วเริ่มสอนเลยวันนี้นะคะนะๆๆนะนะมานครสวรรค์18องศาศรีสะเกษเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อ10องศาโอ้โหดีจังเลยอ่ะทุกคนกัมพูชา18องศาหนูเป็นคนเก่งมากนะที่หนูเป็นคนกัมพูชาแล้วหนูสามารถพิมพ์นะคะภาษาไทยได้พูดภาษาไทยได้อ่านภาษาไทยได้ฟังภาษาไทยได้เขียนภาษาไทยได้หนูเก่งและสุดยอดมากนะคะช่วยพิมพ์ชื่อเล่นหนูให้ครูหน่อยสิลูกจากกัมพูชา18องศาได้ไหมคะพี่เตียงบอกฉากนี้สวยเออใช่ไหมพี่เตียงนะคะวันนี้จะแบบอวดฉากใหม่ก็เลยเข้ามาไลฟ์หาดใหญ่25องศาค่ะโอเคอ่ะคุณลุงเริ่มสอนแล้วนะพี่หมิวแชร์ไปถึงพันแชร์ยังโอ้600คอมโบเดีย18องศาเซลเซียสขอนแก่น15องศาค่ะโอ้ขอนแก่นกับกัมพูชาใกล้เคียงกันเลยนะวันนี้ไม่แพ้กันเลยทีเดียวอ่ะค่ะโอเคโอเคอ่ะหมิวพี่ฝากแชร์ลงไปที่กลุ่มอันนี้นิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเอ๊ะทำไมมันก๊อปปี้ไม่ได้ตึงๆโอเคแชร์สักครู่เดียวแชร์ลงไปในกลุ่มสักครู่เดียวนะคะแป๊บนึงนะโค้ชโอมาหรือยังอ่ะลูกโค้ชโอมาหรือยังเจโอมายังครูโอมายังโค้ชโอมายังพี่โอมายังแต่แม่เห็น1สุรภาแม่เห็นพี่สลีของพวกเราแล้วใช่ป่ะพี่สลีมายังครูสลีมายังเดี๋ยวครูรุ้งขอแชร์เข้าไปในกลุ่มครอบครัวครูรุ้งค่ะ
สักครู่เดียวนะคะวันนี้ครูรุ้งออกไปข้างนอกไปทำธุระมานะคะที่ถนนวิทยุนี่ตอนนี้กลับมาแล้วเอากระเช้าไปสวัสดีปีใหม่นะคะผู้ใหญ่นะคะโอเคแล้วก็กลับมาแล้ววันนี้นะคะโอเคขอแชร์เข้าครอบครัวครูรุ้งสักครู่เดียวเริ่มแล้วค่ะโอเคค่ะโอเคอ่ะดีมากตอนนี้714แชร์พี่1สุรภาบอกนะคะสุดยอดมากพี่1สุดยอดจริงๆนะคะอ่ะสักครู่เดียวนะลูกสักครู่เดียวอ่ะแชร์ลงไปในกลุ่มครูรุ้งแชร์ไปที่กลุ่มนะคะโอเคค่ะสักครู่เดียวค่ะอ่ะมิวแชร์เข้าไปในกลุ่มไหนบ้างแล้วลูกทุกกลุ่มยังทุกกลุ่มเท่าที่มิวเป็นแอดมินใช่มั้ยคะพี่มิวเป็นแอดมินทุกกลุ่มเลยเหรอลูกใช่ใช่ป่ะสุดยอดอยู่ทุกที่ที่มีแม่นะคะโอเคโอเคอ่ะเริ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเพ็ญศิรินะคะคุณแคชแมน BA รัวดาวมา45ดวงเชียงใหม่16องศาเฮ้ยเชียงใหม่คุณแพ้อีสานนะวันนี้คุณแพ้ขอนแก่นกับกาฬสินธุ์นะเชียงใหม่อ่ะวันเนี้ยนครพนม12องศาบุรีรัมย์13องศาหนาวถึงใจกันทุกคนเลยทุกคนจ้าโอเคอาจารย์มอมคะสวัสดีค่ะนะคะใช้กฎแรงดูดอย่างไรให้กลายเป็น7หลักนะคะมีลูกศิษย์ครูรุ้งหลายคนรวมทั้งตัวครูรุ้งด้วยนะคะเราเคยได้ยินกฎแรงดึงดูดนะคะเทคนิคที่ชื่อว่า act as if มั้ย act act ย่อมาจากคำว่า actionนะคะ action คือการลงมือทำ action to receive นะคะ act as if เวลาที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จให้คุณหา role model ก่อนครูรุ้งเริ่มสอนแล้วนะคะเวลาที่คุณอยากประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วให้คุณหา role model ก่อน role model ก็คือคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากเป็นแบบเขาอยากเป็นเหมือนเขาแล้วก็เข้าไปศึกษาชีวิตเขาในหลายๆด้านนะคะแล้วคุณก็เห็นคุณงามความดีในตัวเขาในหลายๆด้านเห็นความเก่งเห็นความอัจฉริยภาพในตัวเขาชื่นชอบเขารู้สึกว่ามีแรงสั่นสะเทือนในคลื่นแบบเดียวกันที่ชอบที่ชอบแบบเดียวกันลักษณะนิสัยแบบเดียวกันเช่นคุณเป็น family man เช่นคุณเป็นคนอบอุ่นรักครอบครัวคุณไม่ชอบเที่ยวคุณไม่ชอบสังสรรค์คุณไม่ชอบไปปาร์ตี้คุณไม่ชอบแบบออกไปนอกบ้านคุณรักครอบครัวคุณเป็นคนที่ชอบอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวนะคุณก็ไปดูคนประสบความสำเร็จที่เป็นไทป์นั้นน่ะไทป์ที่แบบว่าอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวรักครอบครัวนะคะอบอุ่นนะคะคุณก็ไปดูเขาแล้วก็ไปดูศึกษาปรัชญาการใช้ชีวิตแบบเขาดูการดำเนินชีวิตแบบเขาดูความคิดศึกษาความคิดของเขาโอเคไหมเสร็จแล้วนั่นน่ะนะคะคุณก็ตกผลึกมาถามตัวคุณว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างที่คุณจะสามารถทำได้แบบเขาเลยให้ลิสต์นะคะออกมาเลยนะแล้วครูจะบอกว่าเวลาที่คุณก๊อปปี้คนสำเร็จหรือก๊อปปี้โรโมเดลของคุณหรือก๊อปปี้ไอดอลของคุณนะคะครูจะบอกแบบนี้คุณไม่จำเป็นต้องมีไอดอลคนเดียวคุณอาจจะมีไอดอล2คน3คนนะคะแล้วก็ชอบในสิ่งนี้ในตัวคนนี้ชอบสิ่งนี้ในตัวคนนี้ชอบสิ่งนี้ในตัวคนนี้ให้คุณลิสต์ออกมาคุณสมบัติที่คุณเห็นในตัวไอดอลของคุณแล้วคุณชอบลิสต์คุณสมบัติของเขาออกมาโอเคป่ะกดแรงดูดทำงานแบบนี้นะคุณจะบอกแบบนี้ก่อนคุณจะต้องมาตกผลึกนะว่าพลังงานอะไรในตัวเขา everything is energy ทุกอย่างทุกสิ่งในโลกใบนี้เป็นเรื่องของพลังงานคุณจะชอบคนที่มีพลังงานหรือมีลักษณะคลื่นความถี่ของความคิดการลงมือทำนะคะคล้ายๆกันกับคุณนะคะดังนั้นให้คุณลิสต์ออกมาเลยว่าไอดอลของคุณคนที่คุณชอบอ่ะมีลักษณะไหนบ้างโอเคป่ะแล้วลิสต์ออกมาเลยในข้อที่คุณอยากเป็นเหมือนเขาโอเคนะอันนี้คือขั้นตอนแรกเทคนิคแรกของการใช้เทคนิค act as if โอเคป่ะ acting to receive act ให้เหมือนคนสำเร็จ copy ลอกเรียนแบบคนสำเร็จ copy ลอกเรียนแบบคนสำเร็จในเวอร์ชันที่เป็นคุณในเวอร์ชันที่เป็นคุณเท่านั้นนะถ้าคุณ copy เขามาหมดทุกอย่างเลยนะคะคุณก็จะเป็นของ copy get A เป็นเซินเจิ้นนะคะไม่ได้ให้คุณ list สิ่งที่คุณชอบในตัวเขาคุณนะสมบัติในตัวเขาที่คุณมองเห็นแล้วคุณชอบแล้วคุณถึงเอามาปลั๊กอินถึงเอามาเบลนดิ้งถึงเอามาผนวกถึงเอามาจั๊มพลังงานถึงเอามาเชื่อมต่อกับตัวคุณไม่ใช่ก๊อปปี้นะคำว่าก๊อปปี้คนสำเร็จคือก๊อปปี้อะไรวะคุณต้องลิสต์คุณสมบัติของคนที่คุณชอบโอเคเป้านะคะมันไม่ใช่การก๊อปปี้เพสอ่ะเข้าใจที่ครูพูดป่ะนะคะในคุณลองเขียนสิว่าคุณสมบัติของไอดอลหรือคุณสมบัติของคนต้นแบบที่คุณชอบหลับตาก่อนนึกภาพดิเดี๋ยวครูจะเข้ากระบวนการ act as if ให้ฟัง
โอเคป่ะหูแม่งตื่นเต้นว่ะวันนี้สอนดีด้วยจะไปเร็วด้วยขอโทษนะคะที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ทุกคนเดี๋ยวจะกลับมาอ่านคอมเมนต์ย้อนหลังเมื่อวานครูก็อ่านคอมเมนต์ย้อนหลังของพวกเรานะคะคุณแฟงบอกในเวอร์ชั่นของเราถูกต้องพิมพ์พี่บอกสวยจังสีผ้าม่านข้างหลังสวยจังสีผ้าม่านข้างหลังพิมพ์พี่พิมพ์พี่สวยจังค่ะครูรุ้งสีผ้าม่านข้างหลังแล้วข้างหน้าผ้าม่านล่ะคนที่อยู่ข้างหน้าผ้าม่านล่ะพิมพ์พี่พิมพ์พี่พิมพ์พี่มองแบบมองข้ามช็อตเหรอลูกมองตึ๊ดตึ๊ดอ่ะสวยนะคะนั่นผ้าม่านข้างหลังอ่ะค่ะครูลุงผ้าม่านสีน้ำตาลนะคะครูลุงแหมมองข้ามคนข้างหน้าไปได้ยังไงสวยนะคะก็เราก็อ่านผ้าม่านข้างหลังอะค่ะแหมพิมพ์พี่ฉันมีกำลังใจสอนต่อไม่ไหวเลยเนี่ยอ่านคอมเมนต์พิมพ์พี่แล้วฉันมีกำลังใจมากสอนต่อไม่ไหวเลยงั้นเธอดูผ้าม่านข้างหลังแล้วกันแล้วก็ฉันไปอยู่หลังม่านอีกทีนึงแล้วก็พากแค่เสียงออกมาก็พอแล้วเธอดูม่านเธอก็น่าจะพอใจแล้วนะพิมพ์พี่พิมพ์พี่ให้มันได้อย่างนี้เอาคนก็สวยโอเคโอเคอ่ะสอนต่อได้โอเคอ่ะสอนต่อได้พิมพ์พี่พูดจาดีขึ้นนะพิมพ์พี่พูดจาดีขึ้นบางครั้งเราก็จะต้องให้กำลังใจผู้สอนบ้างอย่างนี้นะคะอ้าวกลับมาที่บทเรียนค่ะด่วนเลยค่ะให้คุณหลับตานึกถึงไอดอลของคุณใครก็ได้อะที่คุณชอบเขาอะครูอิสรีครูหนึ่งสุรภาโค้ชโอเอออาจารย์บัณฑิตครูรุ้งโทนี่โรบบินส์ใครอีกอะที่ฮัฟเอ็กเคอร์ใครอีกอะใครอีกไอดอลคุณอะคุณชอบใครบ้างโอปราวินฟรีเออไอดอลคุณเป็นใครบ้างลิสต์ออกมาสิในใจคุณในใจคุณหลับตานึกภาพเขานึกภาพเขาโอเคแล้วคุณลิสต์คุณสมบัติของไอดอลที่คุณชอบมาให้ครูรุ้งเลยนะลิสต์คุณสมบัติออกมาเลยสัก3อย่างอ่ะทำเวิร์กช็อปไปด้วยกันสัก3อย่างนะคะนะคะลูกหญิงจิราพรมาแล้วนะคะสัก3อย่างลิสต์ออกมาเร็วลิสต์ให้ครูหน่อยนะคะลิสต์อะไรคะลิสต์นะคะครูรุ้งค่ะใช่แล้วค่ะครูรุ้งเองสวัสดีค่ะอ่ะลิสต์คุณสมบัติแจ็คมานะคะแจ็คมาโอเคลูกยิ่งบอกว่าลูกยิ่งชอบแจ็คมายิ่งลิสต์คุณสมบัติของแจ็คหมาที่ลูกชอบนะคะมาสัก3ข้อค่ะอ่ะนะคะไม่ต้องบอกก็ได้ว่าไอดอลคุณเป็นใครแอบเก็บไว้ในใจนะคะครูรุ้งกับครูรวยค่ะไทยแอนด์กัมพูชาไทยแอนด์คอมโบเดียนะคะไม่ต้องบอกก็ได้ว่าใครเป็นไอดอลไม่ต้องบอกเก็บไว้ในใจท็อปซีเครตแอดมิเรอร์นะคะเป็นท็อปซีเครตของคุณแต่ครูรุ้งให้ลิสต์คุณสมบัติ3อย่างในตัวไอดอลคุณมาเร็วเร็วเร็วทำเวิร์กช็อปค่ะขอบคุณนะคะคุณสุมีรีนะคะสุเมรีนะคะอ่ะไกด์นาเดียมาแล้วนะคะแชร์แล้วนะคะอ่ะโอเคลิสต์ให้ครูลิสต์คุณสมบัติเขาเขียนมาเขียนพิมพ์คุณสมบัตินะคะของไอดอลที่คุณชื่นชอบนะคะโอเคไหมมาให้ครูรุ้งดูหน่อยสัก3ข้อไม่ต้องบอกเขาก็ได้นะคะว่าใครนะไอดอลคุณอะแต่คุณต้องบอกคุณสมบัติที่คุณชอบในตัวไอดอลคุณ3ข้อนี่กดแรงดูดทำงานอย่างนี้นักก๊อปปี้ก๊อปอันนี้ก๊อปสิ่งนี้นักก๊อปปี้ก๊อปปี้สิ่งนี้คุณรูบี้แคทสวัสดีค่ะสบายดีสปอลาคุณทัสฮับนะคะสวยรวยเก่งลูกน้ำมาแล้วนะคะติดตัวคุณ1ค่ะลีดาน้ำลีดามาแล้วนะคะสวยเก่งพูดตรงใจดีนะคะเก่งธรรมชาติอาร์ตโอ้โหอาร์ตนะคะสวยรวยสำเร็จอัจฉริยะใจบุญรวยนี่มันเป็นคุณสมบัติป่าวะคุณสมบัติป่ะเอาใหม่ลูกฟังให้ดีนะฟังครูให้ดีนะวันนี้ของแพงนะเว้ยตั้งใจกันหน่อยให้เขียนคุณสมบัติของคนสำเร็จครูจะไม่บอกแล้วกันว่าไอดอลของคุณของครูคือใครลูกฟังครูให้ดีนะอันเนี้ยโคตรแพงฟังครูให้ดีนะเอาแล้วลูกฟังครูให้ดีนะพวกเราจะมองแค่แบบว่าภายนอกไงสวยรวยใจบุญอะไรอย่างนี้โอเคป่ะคุณสมบัติที่คุณเห็นในตัวเขาอะมิสเตอร์คีย์เฮลโลมิสเตอร์คีย์คุณไพฑูรย์บอกพูดเก่ง
สวยขายเก่งนะคะอ่ะสมมตินะให้คุณลุงเฉลยแล้วกันนะคุณลุงไม่บอกแล้วกันว่าไอดอลคุณลุงมีใครบ้างแต่คุณลุงจะบอกว่าคุณสมบัติในไอดอลคุณลุงที่คุณลุงชอบลิสต์ให้คุณฟังเลยนะข้อที่หนึ่งคุณลุงชอบความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์ของเขาคุณชอบความสามารถในการจัดหาจัดการบริหารอารมณ์ของเขาคือพอเรารู้จักไอดอลของเราใช่ไหมแล้วเราอยู่ใกล้เขาอย่างเงี้ยหรือเราไปเจอเขาเราไปเรียนกับเขาโทนี่โรบินส์นะคะครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกทางธรรมของครูรุ้งหลวงตาวชิระชัยอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ของเราไอดอลของเราสิ่งที่ครูเห็นในตัวเขานะคือ 1. ความสามารถในการจัดการบริหารอารมณ์ของเขาคุณเรียนรู้เรื่องนี้มากๆเลยอ่ะครูชอบมากแล้วครูก็บอกตัวเองว่าคุณสมบัติเนี้ยฉันต้องมีคุณสมบัตินี้แล้วฉันจะสำเร็จเหมือนเขาเห็นไหมคุณสมบัติในการจัดการบริหารอารมณ์เวลาที่เขาเจอคนเยอะๆเวลาที่เขาเจอผู้คนเขารับมือกับผู้คนยังไงเขารับพลังงานของผู้คนที่มาเจอเขาถาโถมเขาเข้ามาหรือเวลาคนเจอคนที่มีความต้องการในตัวเราเยอะๆคนนี้ต้องการอย่างนึงคนนั้นต้องการอีกอย่างนึงคนนี้มาเพื่อจุดประสงค์นี้คนนี้มาต้องการวัตถุประสงค์นี้คนนี้มาเพื่อหวังพึ่งเราเรื่องนี้คนนี้มาเพราะอยากจะพูดกับเราเรื่องนี้คนนี้มามีเรื่องหนักใจแบบนี้มาเจอเราแล้วครูรุ้งก็เห็นวิธีการรับมือแล้วครูรุ้งก็ชอบครูรุ้งรู้เลยว่าอารมณ์หรือพลังงานที่มุ่งเข้ามาสู่ตัวท่านท่านสามารถบริหารจัดการอารมณ์ใจได้อย่างยอดเยี่ยมบริหารศรัทธาของผู้คนได้อย่างยอดเยี่ยมโอเคป่ะแล้วก็ส่งเป็นความเมตตาออกไปได้อย่างไม่มีประมาณแล้วข้อที่สองที่ครูลุงชอบก็คือความสามารถในการเข้าใจผู้คนว่าคนคนนี้เป็นแบบนี้เป็นธรรมชาติของเขาเป็นปกติธรรมดาของคนคนนี้บางคนแบบพูดดังเสียงดังโวกเวกวายโวยวายพูดเองกูมึงข้าเอะอะเสียงดังเราก็เข้าใจว่านี่คือธรรมชาติของคนคนนี้ไม่จำเป็นต้องไปติหรือไม่จำเป็นที่จะต้องไปตีความเขาเก็ตยังหรือเจอคนที่แบบว่าจิตตกง่ายอ่อนแอง่ายแล้วก็ตัวเล็กๆรีบๆไม่ค่อยมีพลังมาหาเราก็เข้าใจเขาว่าธรรมชาติเขาเป็นแบบนี้ครูชอบความสามารถในการเข้าใจผู้คนที่หลากหลายของไอดอลครูทำให้เขาสามารถอยู่กับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างสุขใจและไม่ตัดสินใครไม่อิจฉาใครไม่เกลียดใครไม่ประณามหยามเหยียดใครไม่ดูถูกใครแล้วก็ไม่สงสัยในคุณงามความดีของใครด้วยคือเขาเข้าใจธรรมชาติของคนแต่ละคนเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เราเลยรู้เลยว่าเขาสามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขบนความวุ่นวายของโลกใบนี้ได้โอ้ชอบจังเลยอะนะคะทุกคนเลยรู้เลยว่าไอดอลครูคือพระ หมดกันนะคะทุกคนเลยรู้ว่าไอดอลครูรุ้งคือพระนะคะโอเคไหมลูกแล้วคุณสมบัติอีกคุณสมบัติหนึ่งที่ครูรุ้งชอบก็คือคุณสมบัติของการที่สามารถวางอุเบกขาหรือวางเฉยต่อสิ่งที่ควรเฉยได้อย่างเช่นใครที่เข้ามาแล้วเราช่วยเขาแล้วมันสุดมือเอื้อมสุดมือที่จะเอื้อมของเราแล้วอะแต่เราจะไม่เอาแบบใจไปเทลงไปทั้งหมดแล้วก็ไปเจ็บใจเสียใจ
ว่ากูช่วยเหลือแล้วมึงไม่ดีขึ้นเลยกูทำเต็มที่แล้วมึงไม่เห็นคุณงามความดีของกูเลยไม่เป็นแบบนั้นกลายเป็นไปช่วยคนแล้วก็ตัวเองก็ไปหลงกลไปคลุกอยู่กับความทุกข์ของคนอื่นครูชอบความสามารถในการวางอุเบกขาหรือว่าวางเฉยได้การวางอุเบกขาหรือการวางเฉยครูลุงไม่เคยเข้าใจเลยนะการปล่อยวางdetachment การปล่อยวางการวางเฉยการวางอุเบกขาเมื่อก่อนครูลุงไม่เข้าใจนะคะจนกระทั่งครูลุงเห็นไอดอลของครูลุงท่านวางเฉยไม่ได้หมายความว่าท่านไม่สะทกสะท้านไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่าท่านไม่เมตตาเมตตาแล้วแต่อะไรที่สุดมือเอื้อมปล่อยเฮ้ยครูชอบเป็นแบบนี้มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเจ็บตัวมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเสียหลักจริงๆตัวเองอยู่คนเดียวอยู่กับครอบครัวอยู่กับสิ่งแวดล้อมของตัวเองเนี่ยดีมากเลยดูเป็นคนมั่นคงยืนหยัดหนักแน่นแต่พอมีคนเอาความทุกข์มาปรึกษาเราเอาความทุกข์มาให้เราคนที่เคยดูว่าหนักแน่นคนที่เคยดูว่าแบบ stable คนที่เคยดูว่าแข็งแกร่งแต่พอเจอความทุกข์ของคนอื่นแล้วเขาเอื้อมมือไปช่วยแล้วคนที่ได้รับความช่วยเหลือไม่ได้อย่างใจหรือไม่เป็นอย่างใจเขากลายเป็นทุกข์หนักกว่าคนที่เขาไปช่วยเหลือแล้วคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ครูลุงเมื่อก่อนก็เป็นเราอยากให้เขาแบบได้ดีอะเราอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ความลำบากอันเนี้ยทุ่มตัวเองลงไปเต็มที่เพื่อช่วยเหลือเขาเลยแล้วพอเขาไม่สามารถก้าวข้ามมันได้โทษตัวเองเลยกูแม่งไม่ได้เรื่องอ่ะกูแม่งช่วยเขาไม่ได้อ่ะสุดท้ายคนที่โดนความทุกข์กัดกินคือตัวเราคนที่เคยดูสง่างามเข้มแข็งพอเจอความทุกข์ของคนอื่นด้วยนะไม่ใช่ความทุกข์ของตัวเองด้วยนะทำให้ดูกลายเป็นคนที่อ่อนแอสั่นคลอนแล้วก็กลายเป็นความทุกข์นั้นเข้าตัวเองเข้าใจที่ครูลุงพูดปะครูเพิ่งเก็ตเนี่ยคำว่าอุเบกขาหรือการวางเฉยของไอดอลของครูท่านช่วยเหลือนะแต่ถ้าสุดมือเอื้อมเมื่อไหร่ท่านวางใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นจะดีที่สุดเสมอและยังไงในท้ายที่สุดคนทุกคนจะต้องเรียนรู้เติบโตและเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมคือการเข้าใจสรรพสิ่งคือการวางอุเบกขาหรือวางเฉยโดยที่ทำให้ตัวเองยังคงสง่างามและแข็งแกร่งอยู่คุณเคยเป็นปะเคยไปช่วยเหลือคนอื่นเคยไปเจ็บปวดแทนคนอื่นเคยไปดิ้นเคยไปทุรนทุรายเคยเอาเท้าไปแกว่งรับเสี้ยนของคนอื่นป่ะครูลุงพูดแบบนี้เลยอากี่แชร์แล้วเนี่ยไม่ได้ถามเลยวันนี้นะคะ 1,500 แชร์จุ๋มจิ๋มกระจุ๋มกระจิ๋มนะคะตอนนี้มันต้อง 3,000 แชร์แล้วลูกรีบหน่อยนะคะให้เกียรติฉากใหม่ของครูลุงหน่อยค่ะให้เกียรติแชร์ให้เกียรติฉากใหม่ของครูลุงหน่อยค่ะพี่ก้อยบอกทุกคนจะต้องเรียนรู้เติบโตนะคะและเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะจริงค่ะจริงครูรุ้งเป็นประจำเลยเอาความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นทุกข์ประจำเลยว่ายตายแล้วคุณเดือนเพ็ญไม่ได้นะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณเดือนเพ็ญต้องเรียนรู้การที่เราวางเฉยและวางอุเบกขาการวางเฉยหรือการวางอุเบกขาไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เมตตาเขาไม่ช่วยเหลือเขาแต่อะไรที่สุดมือเอื้อมคุณเชื่อใจและวางใจว่ามันดีที่สุดสำหรับเขาคนนั้นที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงที่ผ่านมาคุณโซซัดโซเซไปกับเขาด้วยใช่ไหมที่ผ่านมาเขาล้มใช่ไหมแล้วคุณให้เขาคุณก็สแลมตัวเองเลยทิ้งตัวบอดี้สแลมเลยเอาตัวเข้าไปให้เขาล้มบนหลังคุณหรือเปล่าที่ผ่านมาในชีวิตคุณจริงเปล่าเคยเป็นค่ะแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วครับสุดมือสอยก็ปล่อยมันไปขามลัคกี้สุดยอดนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูพูดเนี่ยคือคุณสมบัติของไอดอลของครูรุ้งที่ครูรุ้งชอบไอดอลของเราก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จถูกป่ะ
เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะ add as if เวลาที่เราจะ copy คือ copy คุณสมบัติอย่าหลงทางนะ act as if acting ให้เหมือนคนสำเร็จคุณต้อง copy คุณสมบัติของคนสำเร็จคุณสมบัติเข้าใจเปล่าสวยรวยเก่งเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งแพงเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งแพงอ่ะโอเคตลอดจนตอนนี้เอาตัวไม่รอดแล้วคุณดาราบุญสุขไม่ได้แล้วนะคุณเมทินีบอกเคยเป็นค่ะครูแม่ครูรุ้งดูเก๋ไก๋ชไนเดอร์มากเลยค่ะวันนี้คุณแพลวพันธ์งั้นคุณแพลวพันธ์ต้องแชร์ให้กับความเก๋ไก๋ชไนเดอร์ของครูรุ้งสัก10แชร์นะคะอ่ะพี่ดวงเข้ามาแล้วคุณพยาบาลพี่ดวงสุดที่รักของครูเข้ามาแล้วนะคะอ่ะครูแชร์อีก1แชร์Payview บอก detachment นะคะลูกไว้นานแล้วนะไม่ได้เจอกันเนี่ยวันนี้ลูกไว้เข้ามาด้วยนะคะครูอิสรีก็เคยครูอิสรีเนี่ยนะขอเมาส์เหอะรู้จักว่าอิสรีพลังเงินล้านอะครูอิสรีอะครูอิสรีอะศิษย์เอกลูกรักของครูลุงอะเป็นคนที่จิตใจดีใช่ป่ะแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนรู้ป่ะว่าจุดอ่อนของคนที่ใจดีเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนคืออะไร weak point หรือว่าจุดอ่อนของครูอิสรีอะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนตอนนี้เขาไม่เป็นแล้วเมื่อก่อนข้อเสียหรือข้อด้อยหรือจุดอ่อนของคนดีของคนขี้สงสารของคนที่แบบจิตใจมีเมตตาเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์สิ่งที่เขาเป็นข้อเสียของเขาคืออะไรบ้างใครทุกข์ใจเรื่องอะไรมาเขาจะแบ่งเบาความทุกข์ใจนั้นโดยแบกรับความทุกข์ใจไว้เองราวกับว่าคุณไปช่วยเขาทุกข์ใจแล้วเขาจะหายทุกข์ใจน่ากลัวหนักมากน่ากลัวหนักมากแต่เดี๋ยวนี้ครูอิสรีไม่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้ครูอิสรีรักด้วยปัญญารักด้วยปัญญาคือตัวใครตัวมันนะลูก รักด้วยปัญญาตัวใครตัวมันคือช่วยเหลือแต่สุดมือเอื้อมแล้วปล่อยคำว่ารักด้วยปัญญาคือช่วยเหลือสุดมือเอื้อมแล้วปล่อยจำไว้นะนี่คำว่ารักด้วยปัญญาพิมพ์ให้ครูได้ป่ะรักด้วยปัญญาพิมพ์ให้ครูหน่อยจงรักด้วยปัญญาคุณแพลวพันธ์บอกว่าจงก๊อปปี้ทุกคุณสมบัติของ The Idol ไว้เป็นแบบอย่างนะคะบางทีเท่าไหร่ให้หมดเลยครูคุณเดือนเพ็ญไม่ได้วิไลบอกหนูเองแม่สติมาปัญญาเกิดถูกต้องคุณมัชชะรัวดาวให้ครูรุ้ง45ดวงค่ะพิมพ์ให้ครูรุ้งก่อนจงรักด้วยปัญญาจงรักด้วยปัญญาจงรักด้วยปัญญาพิมพ์ให้ครูหน่อยเราพิมพ์มาเราจะกดเซฟเราพิมพ์มาเราจะกลายเป็นคนแบบนั้นเราพิมพ์เราจะจำได้หมายรู้เราพิมพ์เราจะรู้ว่านี่คือสิ่งที่เราปักหมุดว่าเราจะเป็นคนคนนั้นจงรักด้วยปัญญานะคะน้องกิฟต์มิ่งมณีพิมพ์มาแล้วนะคะคินเลรัวดาวมา100ดวงคินเลสุดยอดมากนะคะจงรักด้วยปัญญาค่ะพี่ก้อยพิมพ์มาแล้วเข้าใจเลยนะครูอธิบายความรักแล้วนะคือคุณช่วยเหลือคุณเมตตาสุดมือเอื้อมคุณปล่อยแล้ววางอุเบกขาไม่ได้วางอุเบกขาแบบไม่ดูดำดูดีนะวางอุเบกขาด้วยความเชื่อมั่นในหัวใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเขามันมาเพื่อเขาอย่าไปแย่งซีนเขาทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมาเพื่อเขาอย่าไปแย่งซีนเขาของบางอย่างเขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองไม่งั้นเขาไม่ผ่านบททดสอบนี้แล้วเขาจะไปต่อได้ยังไงอย่าไปแย่งซีนเขาอย่าไปทุกข์แทนเขาอย่าไปแบกเอาความทุกข์ของเขามาในใจเราโอเคเป้าอันนี้ก็จงรักด้วยปัญญาขอบคุณทุกคนมากวิไลบอกวันนี้แม่สอนแพงมากใช่ลูกนะคะจะมีไฮไลท์ทุกวันเลยลูกวิไล วันนี้เป็นไฮไลท์ของวิไลไง นะครูจะไปต่อแล้วนะเพราะฉะนั้น act as if ให้คุณจดคุณสมบัติของไอดอลคุณที่คุณจะสวมการเป็นเขาคุณสมบัติครูลุงยกตัวอย่างให้คุณทราบไปแล้ว3ข้อนะคะ
คุณจะ act as if ใช่เปล่าคุณจะ acting to receive จะ act ให้เหมือนคนสำเร็จ copy คนสำเร็จทำให้เหมือนคนสำเร็จอีกข้อหนึ่งที่แพงโคตรๆเลยพร้อมยังลูกเข็มสวัสดีลูกนะคะมาถูกเวลาเลยค่ะคุณศิรดาเทียนไทยสงบอกนะพี่ดวงสุดยอดอ่ะพี่เอี่ยมบอกจดคุณสมบัติค่ะครีสลีใจดีน่ารักให้กำลังใจและให้ปัญญาแก่ลูกทีมเธอเสมอค่ะใช่ใช่ใช่เธอเป็นแบบนั้นเธอเป็นคนนั้นนะคะอ่ะพี่ไม่ตกจอใช่ไหมพี่ไอซ์ไม่ตกใช่ไหมเถื่อนนี้เหรอนิดเดียวโอเคนิดเดียวพออ่ะแชร์ก่อนแชร์เพิ่มก่อนจะสอนต่อละ1123จักรวาลคอนเฟิร์มโอ้แคปไม่ทันไปแคป1134แทน ขอแชร์เพิ่มอีกคนละ1แชร์ก่อนแล้วจะบอกอีกข้อนึงแล้วก็จะจบไลฟ์วันนี้ละวันนี้จะจบไลฟ์แล้วข้อที่2แพงมากไม่อยากสอนนานจะไปแล้วแชร์อีกคนละ1แชร์เร็วจะไปแล้วไม่ได้พูดเล่นอ่ะครูแชร์ก่อนพวกหนูช่วยแม่แชร์หน่อยได้ไหมคะที่รักคนละหนึ่งแชร์แล้วครูจะสอนข้อที่แพงมากแล้วจะจบไลฟ์นี้แล้วก็จะไปละเอ้าหาไม่เจ อใช่เหรออ่ะทุกคนค่ะช่วยครูรุ้งแชร์หน่อยค่ะโอเคช่วยครูรุ้งแชร์ยังเอายังคนละหนึ่งแชร์แล้วครูรุ้งจะสอนข้อนี้แล้วข้อต่อไป act as if แพงมากสุดยอดเอายังเอายังแชร์ยังลูกพี่อ้อมคุยสลีคุณหนึ่งสุรภาวันนี้สอนดีวะอ่ะแชร์อีกหนึ่งแชร์วันนี้สอนดีฉากสวยนะคะอ่ะโอเคขอบคุณเพกาญจนาค่ะเพกาญขอบคุณมากค่ะอ่ะไปต่อเลยแชร์อีกพี่สลีบอกแอบรักมานานมากค่ะครูแล้วก็ยกมือไหว้ด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่รักกันไม่ต้องแอบรักแล้วนะคะวันนี้ได้บอกว่ารักครูแล้วต่อไปก็ไม่ต้องแอบรักครูแล้วนะลูกโซสดายลูกๆจากกัมพูชานะคะอ่ะขอบคุณมากครูเก๋มาแล้วลูกมาวันนี้แม่สอนแพงมากใช่สิเอาชีวิตครูสลีมาสอนนี่ครูสลีน่ารักไหมบอกวันนี้แม่สอนแพงมากใช่สิก็แม่เอาชีวิตลูกมาสอนไงพี่อิสรีบอกแม่มันแพงตรงนี้แหละที่แม่เอาเรื่องหนูมาเล่าข้อ2ลิเร็วเดี๋ยวครูจะไปละแชร์แล้วนะกี่แชร์แล้ว 3,000 ยัง 2,156 แชร์เดี๋ยวนี้ครูลุงไม่ค่อยขอแชร์เลยอ่ะพี่หมิวมาแชร์ชงสเตลล่าให้แม่หน่อยเร็วด่วนแชร์เพิ่มแล้วอ่ะอย่างน้อย 2,500 แชร์แล้วกันพี่ปาติสที่กอดอกนี่ไม่ได้อะไรนะไม่หนาวขนลุกสอนดีเอายางแชร์เพิ่มแล้วนะรักสุดหัวใจคุณการบอกจากกัมพูชานะคะรักคุณเหมือนกันขอบคุณมากคุณเลิฟยางสวัสดีค่ะโอเคครูน่ารักพูดเขมรเป็นด้วยฝึกลูกเป็นคำเดียวเองโซสดายนะคะเวลาที่จะก๊อปปี้คนสำเร็จ1ให้ก๊อปปี้คุณสมบัติในตัวเขาถ้าคุณมองเห็นคุณสมบัติในตัวคนสำเร็จได้คุณจะ transform เป็นคุณสมบัติเดียวกันกับคนสำเร็จได้สังเกตไหมครูถามว่าคุณสมบัติคนสำเร็จไอดอลของคุณมีอะไรบ้างคุณไม่ได้ลึกซึ้งกับคุณสมบัติที่แท้จริงในตัวไอดอลของคุณเลยแต่พอครูรุ้งยกตัวอย่างคุณเข้าใจเลยโอ้โหข้อหนึ่งคุณสมบัติในการจัดการบริหารอารมณ์เวลาเจอคนเยอะๆมนุษย์อ่ะเขามีความต้องการอะไรจากคุณทั้งนั้นแหละเวลาคุณเจอคนคนเขามีความต้องการอะไรจากตัวคุณทั้งนั้นแหละในแต่ละวันวันนึงแล้วคุณจะเพี้ยนเลยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่จัดการบริหารอารมณ์ในการรับมือกับเรื่องต่างๆได้คุณจะเพี้ยนไปจากตัวคุณเลยเหมือนกับว่าคนนั้นมาพูดอย่างนี้คนนี้มาพูดอย่างนั้นคนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้น
จุดยืนในตัวคุณจะหายพลังงานในตัวคุณจะหดคุณจะโดนดูดพลังเลยคุณจะเซเลยนะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติสำคัญคือคุณสมบัติในการจัดการบริหารอารมณ์รับมือได้เวลาผู้คนเข้ามาโอเคไหมคุณสมบัติในการเข้าใจธรรมชาติของผู้คนขอบคุณลูกหมิวนะคะไม่โชว์หน้าสวยๆเลยวันนี้ไม่ทาลิปแล้วทำไมไม่ทำตัวให้สวยตลอดเวลาล่ะลูกตอนนี้หนูต้องมาชงสเตลล่าให้ครูทุกไลฟ์นะได้ค่ะหนูจะเทครูเหรอใช่ครูชงเองเหรอตอนนี้ได้ค่ะขอบคุณลูกอมิวนะคะตื่นรู้ค่ะคุณไพฑูรย์บอกพี่เตียงบอกจริงครูรุ้งอย่างที่ครูรุ้งพูดเลยถูกต้องไหมฮะพอเขามีคุณสมบัติในการเข้าใจธรรมชาติของคนเขาเลยมีความสุขท่ามกลางบรรยากาศที่ดูทุกข์ได้เขาสามารถหัวใจสามารถที่จะเป็นสุขท่ามกลางความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้เขาจะมีความสามารถในการอยู่บนโลกนี้แล้วตายไปยังมีความสุขได้เข้าใจป่ะคุณสมบัติข้อที่3ที่ไอดอลของครูมีคือคุณสมบัติในการวางอุเบกขาเมื่อถึงเวลาอันควรสุดมือเอื้อมที่จะช่วยเหลือเขาปล่อยมือซะไม่ใช่ให้เขาฉุดคุณหน้าขมำล้มเซไปด้วยเหล่านี้คือคุณสมบัติในตัวไอดอลครูรุ้งเพราะฉะนั้นการบ้านของคุณที่คุณจะเอาไปทำกับตัวคุณเองหลังจากไลฟ์นี้คือไปตรวจสอบสิคะว่าคุณสมบัติใดในตัวไอดอลของคุณที่คุณเห็นเมื่อไหร่ที่คุณเห็นได้คุณจะ transform ตัวเองกลายเป็นบุคคลคนนั้นได้คุณจะสิงจิตวิญญาณเขาได้หลับตาแล้วเอาเขามาเป็นมโนคติดำเนินชีวิตแบบเขาคุณจะเกิดผลลัพธ์ในชีวิตแบบเดียวกับเขาโคตรแพงสวัสดีคุณบุตรสบงคุณนะฮะอ่ะชายวางอุเบกขาเมื่อถึงเวลาอันควรวิไลบอกโอ๊ยแพงอ่ะแม่วันนี้โดนวิไลไปจังๆทำไมลูกไปโดนตัวไหนมาไปโดนตัวไหนมาคะลูกวิไลอ่ะคุณธนพรรัวดาวไม้ครุ้ง45ดวงขอบพระคุณค่ะข้อถัดไป act as if คุณจะ acting เป็นคนสำเร็จเวลาคุณอยู่ใกล้คนสำเร็จเวลาคุณเห็นคนสำเร็จเขาลงมือทำให้คุณซึมซับจดจำเรียนรู้อารมณ์ของเขาความรู้สึกของเขาแรงสั่นสะเทือนของเขาพลังงานของเขาหนทางนี้จะทำให้คุณสำเร็จเร็วมากคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะเรียกมันว่าอะไรแต่คุณรับมนุษย์เนี่ยรับรู้ได้เป็นคลื่นพลังงานเวลาคุณไปอยู่ใกล้คนรวยรวยด้วยสำเร็จด้วยมีความสุขด้วยรวยสำเร็จแต่ไม่มีความสุขไม่เอาอ่ะเข้าใจที่ครูพูดป่ะรวยสำเร็จแต่ไม่มีความสุขไม่เอาไม่ใช่ไอดอลเห็นป่ะไอดอลของเรารวยด้วยสำเร็จด้วยและเขาต้องมีความสุขด้วยยุคนี้ไม่ได้วัดกันที่เงินอย่างเดียวนะเพราะเงินแม่งหาง่ายมากยุคนี้ยุคนี้เขาวัดกันที่ปริมาณความสุขในชีวิตนะรวยเท่ากันแต่อีกคนหนึ่งแม่งทุกข์ใจตลอดเลยคนเนี้ยมีความสุขกว่าคนนี้ชนะคือสิ่งที่จะวัดว่าใครชนะจริงๆมันคือไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรชนะคือความเป็นมนุษย์ที่ชนะกันเนี่ยมันไม่ได้วัดที่หน่วยเงินนะเว้ยปริมาณความสุขในชีวิตเขาอันนี้สำคัญโคตรๆหรือคนนี้แม่งรวยกว่าคุณแบบล้านเท่าอ่ะ
ต่เขาไม่มีความสุขเลยอะเขาอยู่แบบไม่มีความผาสุกเลยในแต่ละวันเขาอยู่ด้วยความหวาดระแวงเขาอยู่ด้วยความเกลียดชังเขาอยู่ด้วยความกลัวต่อให้เขามีหมื่นล้านคุณก็ชนะเขานะคะชนะเขาหมายถึงว่าในความเป็นมนุษย์อ่ะมันไม่ใช่วัดที่เงินนะคุณต้องรู้ก่อนนะเข้าใจป่ะเข้าใจที่ครูลุงพูดป่ะปริมาณความสุขนี่สำคัญโคตรอิสรีตามแม่ทันอยู่แล้วอิสรีเก็ตอยู่แล้วถูกไหมลูกเพราะอิสรีเจออะไรลูกทีมที่เป็นมหาเศรษฐีมาหาครูอิสรีบอกครูอยากมีความสุขแบบครูอิสรีว่ะดูครูมานานแล้วเขารวยกว่าครูอิสรีไม่รู้เท่าไหร่แต่สิ่งที่เขาไม่มีแต่ครูอิสรีมีคือความสุขเข้าใจที่ครูลุงพูดป่ะเข้าใจเลยใช่ป่ะอันนี้เพราะฉะนั้นคุณอย่าหลงประเด็นนะแล้วอย่าเที่ยวให้ใครจุงจมูกคุณรวย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 มึงต้องรวยรวยรวยช่วยดูปริมาณความสุขในชีวิตเขาด้วยนั่นสำคัญกว่านะถูกไหมฮะอ่ะโอเคปริมาณความสุขใช่ความสุขก็คือความผาสุขความสงบสุขในชีวิตของเขาความชื่นชมยินดีในชีวิตของเขาความรุ่งเรืองมงคลเจริญงอกงามอยู่เย็นเป็นสุขสบายใจสบายตัวนะเข้าใจทุกคนเข้าใจเยี่ยมมากขนลุกมากวิไลบอกถ้าเราหลงประเด็นนะรวย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 ระวังนะนี่น่ากลัวที่สุดเลยเส้นบางๆแต่แม่งโคตรน่ากลัวเลยเพราะว่าครูเจอลูกศิษย์ครูที่รวย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 ขึ้นมาเยอะมากสุดท้ายครูดูว่าคนที่เราสบายใจวางใจได้คือเขารวยด้วยแล้วเขามีความสุขด้วยอันนั้นเรารู้แล้วว่าเขารอดแหละเขารอดไปแล้วรอดจริงๆนะคะอันนี้สำคัญมากโอเคไหมอ่ะข้อที่2แล้วนะแพงมากนะ act as if ใช้กฎแรงดูดอย่างไรให้กลายเป็น7หลักคุณสังเกตคนที่มีเงิน7หลักคุณสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จคนสังเกตเศรษฐีเวลามีโอกาสไปเจอเขาเวลามีโอกาสอยู่ใกล้เขาให้ดูแรงสั่นสะเทือนให้ดูอารมณ์เขาให้ดูออร่าในตัวเขาให้ดูพลังงานในตัวเขาให้ดูความสุขสว่างที่คุณเรียกว่าออร่าสง่าราศีรัศมีแรงสั่นสะเทือนและให้คุณจดจำคลื่นพลังงานแบบนั้นเวลาไปอยู่ใกล้คนสำเร็จให้จดจำคลื่นพลังงานแบบนั้นหรือคุณอยู่ใกล้คนสำเร็จแล้วโหพลังงานสูงว่ะพลังงานเยอะว่ะกูแม่งเหนื่อยง่ายท้อง่ายแต่ไปอยู่ใกล้คนสำเร็จแม่งราวกับว่ามึงมีแบตเตอรี่80ก้อนอยู่ในตัวมึงป่ะวะมึงดูไม่เหนื่อยเลยคือเขามีแพชชั่นในสิ่งที่ทำถูกไหมเขามีความมีชีวิตชีวาในสิ่งที่เขาลงมือทำเขาถึงรวยเขาถึงสำเร็จนี่ไม่ได้พูดเรื่องเงินเลยนะฉันยังไม่ได้พูดเรื่องเงินเลยนะคุณดูคนรวยทำงานดิว่ามันลุ่มหลงกับงานที่มันทำจังวะเฮ้ยมันดูมีความสุขจังวะมันดูไม่ได้พยายามที่จะทำเป็นหน้าที่กูต้องทำไม่ใช่เลยนะคุณสังเกตดิคนสำเร็จเนี่ยเขาอยู่ในโฟลว์นั้นเลยทุกอย่างเขาจัดการกับความท้าทายและปัญหาที่เกิดขึ้นง่ายมากให้คุณดูอารมณ์ตรงเนี้ยอย่างสมมติเราเนี่ยรู้ตัวเลยว่าโหปัญหาเกิดขึ้นหนึ่งอย่างกว่ากูจะทำให้อารมณ์ใจกูดับลงได้ดับความร้อนดับความดิ้นได้หรือกูไปเกาะเป็นเนื้อเดียวกับปัญหาแต่ทำไมเราไปอยู่ใกล้คนสำเร็จเฮ้ยเราเห็นวิธีรับมือกับปัญหาเขาเราเห็นเขาชิลเราเห็นเขาหัวเราะเราเห็นเขามองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาเอาอยู่รับมือได้จัดการได้โอ้โหเฮ้ยกูชอบแรงสั่นสะเทือนแบบนี้ว่ะเฮ้ยเราชอบพลังงานนี้ว่ะพลังงานที่เขาเชื่อใจไว้ใจพลังงานที่เขารู้
ว่าทุกอย่างจะยอดเยี่ยมเขาเอาอยู่จัดการได้บางคนเนี่ยสิ่งที่มีปัญหาในธุรกิจหรือในงานที่ทำอยู่จะเป็นปัญหาเรื่องการเผชิญหน้ากับปัญหาการรับมือเวลามีปัญหากูกระต่ายตื่นตูมก่อนกูโวกเวกโวยวายก่อนกูดิ้นทุรนทุรายก่อนการแก้ปัญหาก็เลยยากไปอีกยืดเยื้อไปอีกเพราะว่าสมองมันไม่โฟลว์พลังงานมันไม่โฟลว์มันมองสเต็ปถัดไปมองช็อตถัดไปไม่ออกปัญญาไม่ถูกจูนลงมามันถูกขวางด้วยคลื่นอันนี้ครูขอเมาส์มอยหน่อยนะเดี๋ยวครูเมาส์มอยหน่อยนะพี่กิฟน่ารักจังเลยโอเคค่ะพี่กิฟครูอ่ะตอบครูสอนไปในคำถามแล้วพอดีนะฮะพี่กิฟมีคำถามว่าการเลือกคุณสมบัติไอดอลที่เราชอบแสดงว่าเราต้องรู้จักเขาอย่างลึกซึ้งหรือสนิทแต่เราไม่มีโอกาสได้เจอเราต้องทำยังไงคะครูการที่เราจะบอกว่าคนคนหนึ่งเป็นไอดอลเราได้นะกิฟฟังครูนะแปลว่ากิฟต้องเข้าไปศึกษาความคิดเขากลิ่นเขาmindset เขาสิ่งที่เขาพูดยุคนี้มันเป็นยุคที่มหัศจรรย์มากแบบที่ไม่เคยมียุคไหนเกิดขึ้นมาก่อนสมมติเมื่อกี้มีคนบอกครูว่าชอบแจ็คหม่าเหรอโค้ชยิ่งอะยิ่งถ้าเมื่อก่อนยิ่งชอบแจ็คหม่ายิ่งแม่งจะเห็นเขาในทีวีอะในข่าวภาคค่ำข่าวเศรษฐกิจถูกไหมอย่างดีถ้าเกิดว่ายิ่งจะรู้จักแจ็คมายิ่งก็ถ้าโชคดีเขาเขียนหนังสือชีวิตเขาด้วยตัวเขาเองด้วยนะไม่ใช่คนอื่นเขียนแล้วยิ่งไปซื้อหนังสือมาอ่านแล้วดูคมความคิดดูการถ่ายทอดดูพลังงานที่เขาถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือเรื่องราวในชีวิตเขาเออนั่นแหละยิ่งก็จะรู้จักเขาแต่ยุคสมัยนี้เป็นไง YouTube Google แหล่งข้อมูลไอดอลของคุณไปเซิร์ชชื่อนามสกุลเขาจะต้องอยู่ในแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งอยู่ในคลิปใดคลิปหนึ่งบนโลกออนไลน์แล้วคุณสามารถฟังเขามองตาเขาศึกษาเขาดูพลังงานเขาจริงไหมจริงไหมเพราะฉะนั้นกิ๊บบอกว่าการเลือกคุณสมบัติไอดอลที่เราชอบแสดงว่าเราต้องรู้จักเขาอย่างลึกซึ้งหรือสนิทแต่เราไม่มีโอกาสได้เจอไม่จำเป็นต้องรู้จักอย่างลึกซึ้งหรือสนิทเลยถ้ามีโอกาสแบบนั้นได้ก็ดีมากแต่ถ้าไม่มีโอกาสแบบนั้นการที่คุณอ่านหนังสือของเขาฟังเขาพูดติดตามผลงานของเขาสมมุติคุณมีนักธุรกิจระดับประเทศเลยมหาเศรษฐี1ใน5ของประเทศไทยที่คุณชอบชื่นชอบชื่นชมเขามากคุณชอบคุณธนินทร์เจรวานนท์คุณสามารถไปเซิร์ชคลิปวิดีโอของเขาใน YouTube คุณสามารถไปเซิร์ชคำสัมภาษณ์ของเขาคุณสามารถไปหาอ่านคำสัมภาษณ์ของเขาแล้วคุณฟังเขาเยอะๆฟังเขาเยอะๆฟังเขาเยอะๆมองตาเขาเวลาเขาพูดถึงคุณธนินทร์จะตาเล็กนะคะเป็นตีอินเตอร์ตีหล่อท่านอายุมากแล้วแต่ท่านก็ยังเป็นตีอินเตอร์นะคุณลุงไปเจอที่วัดเขาวงนะคะคุณธนินทร์เจรวานนท์เท่เป็นตีแบบตอนหนุ่มๆ นี่ก็คงแบบตีอินเตอร์เลยแหละหล่อเท่ของเขาเลยสไตล์นักธุรกิจตีๆอ่ะเออตอนนี้ท่านก็อายุมากแล้วนะคะเนี่ยไปเจอที่วัดเขาวงแต่ก่อนที่จะไปเจอที่วัดเขาวงเราก็ศึกษาท่านศึกษาคุณธนินทร์เนี่ยนะคะถ้าคุณชอบคุณธนินทร์นะครูยกตัวอย่างถ้าคุณชอบเขาศึกษาผลงานของเขาไปดูเขาให้สัมภาษณ์ไปดูแนวคิดมุมมองของเขาจ้องตาเขาสบตาเขาเวลาเขาพูดดูพลังงานเขาเวลาคุณเจอไอดอลคุณคุณจะไม่ได้เปิดทิ้งฟังผ่านๆแต่คุณจะมองหน้าเขาเหมือนครูลุงอ่ะครูลุงดูทางออนไลน์ดูทาง YouTube นะนักธุรกิจที่ครูชื่นชอบเขาหลายคนเลยครูก็ดูครูมองตาเขาตอนให้สัมภาษณ์ครูมองรอยยิ้มของเขาดูเขาทำมือทำไม้ดูการนั่งของเขาดูการแต่งกายดูบุคลิกของเขาเซิร์ชดูรูป
ที่เขาปรากฏตัวในสื่อเขาแต่งตัวยังไงแต่งกายยังไงมีลักษณะท่าทางแบบไหนทำมือทำไม้แบบไหนยิ้มแบบไหนดวงตาเขามีประกายแบบไหนไอสิ่งแบบนี้คุณอาจจะบรรยายไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ครูเรียกว่ารัศมีออร่าบารมีสง่าราศีในตัวเขามันคือพลังงานเนี่ยคุณสามารถดูมองเขาใจเย็นเนาะเขาสุขุมเนาะหรือว่าโอ้โหเขามีพลังงานสูงมากนะเขาดูไม่เหน็ดเหนื่อยเลยเขาดูตื่นเต้นตลอดเวลาในสิ่งที่เขาทำดวงตาเขามีประกาย energy เขาดีมากคุณไม่ต้องไปอยู่ใกล้เขาบางทีแค่ครูฟัง YouTube คนสำเร็จทันทีที่45นาทีการสัมภาษณ์อันนั้นจบลงครูยังรู้สึกเหมือนพลังงานเขาอยู่ในตัวครูเลยค่ะนี่เว้ยอันนี้กิ๊ฟครูตอบคำถามกิ๊ฟไหมลูกครูตอบคำถามกิ๊ฟไหมพี่กิ๊ฟพี่กิ๊ฟมิ่งมณีอยู่กับเราไหมเก็ตที่ครูพูดไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคุณเก็ตที่ครูพูดเปล่าไอดอลก้อยเลยค่ะคนสิงคโปร์บริหารธุรกิจด้วยโฟลว์นี้ก็เรียนรู้จดจำพลังงานของเขาเรียนรู้วิธีคิดของเขาและทำตามจนmindsetเปลี่ยนเองได้ในที่สุดทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างควบคุมได้ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาและเขามองโลกในแง่บวกเห็นป่ะคุณเก็ตยังสุดยอดไหมเก็ตที่ครูพูดเลยใช่ป่ะกิฟต์เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นถ้าคุณไม่ได้มีโอกาสเอาตัวไปใกล้ชิดกับเขาให้ทำแบบนี้สมมติคุณชอบอาจารย์บัณฑิตแล้วคุณยังไม่มีโอกาสไปเจอตัวอาจารย์บัณฑิตคุณจ้องตาเวลาที่อาจารย์บัณฑิตเขาสอนคุณแม่งชอบกูชอบผู้ชายอารมณ์ดีแบบเนี้ยเว้ยเฮ้ยมันพลังงานเยอะจังคุณจ้องตาอาจารย์บัณฑิตมองตาเขายิ้มตลอดเวลาตาเขายิ้มเวลาปากเขายิ้มตาเขายิ้มเสร็จคุณชอบอ่ะเขาแม่งไม่มีมาดเยอะดีวะเขาแม่งดูเป็นอิสระดีวะเขาดูมีความสุขว่ะเฮ้ยเขาแม่งเป็นตัวของตัวเองอย่างไม่เกรงใจใครว่ะเฮ้ยจำจดจำอารมณ์แววตาสีหน้าพลังงานในตัวเขาแล้วเวลาที่คุณไปดำเนินชีวิตไปทำธุรกิจไปใช้ชีวิตหลับตาเวลาคุณเจอเรื่องอะไรนึกสิว่าถ้าเป็นเขาจะยิ้มแบบไหนวะรับมือกับสิ่งที่เข้ามาแบบไหนเวลาเขาพูดเขาจะอารมณ์แบบไหนวะเขาจะมีพลังงานแบบไหนวะอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะยุคนี้มันเป็นยุคที่สุดยอดที่สุดแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเอาตัวไปคลุกกับนักธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านคุณสามารถดูคมความคิดเขารู้จักเขาดูเขาผ่านหน้าจอมองที่ตาเขาดูท่าทางดูพลังงานดูออร่าดูบารมีดูสง่าราศีดูรัศมีในตัวเขาดูอารมณ์ของเขาโอ้ยุคนี้มันสุดยอดแล้วคุณเอาโทรศัพท์มาคุณแม่งจะซูมตาเขาขนาดไหนก็ได้เวลาเขายิ้มตาเขายิ้มด้วยเปล่าวะเวลาตาเขายิ้มแม่งใจเขายิ้มด้วยเปล่าวะเนี่ยคุณสามารถดูได้ขนาดนี้แล้วในยุคนี้ในผ่านจอมือถือไหนไหนไหนบอกจะอยู่20นาทีไง20นาทีไม่มีจริงไอ้โทษนะลูกตอนนี้กี่นาทีแล้ว20นาทีแม่งไม่มีจริงนี่ครูล้อลูกศิษย์เล่นอีกแล้วเหรออายว่ะเรื่องเวลากับครูลุงเนี่ย20นาทีแม่งไม่มีจริงว่ะทุกคนคุณเก็ตแล้วนะกิ๊บเขาอินบ็อกซ์มาหาครูแล้วว่าขอบคุณมากค่ะครูเข้าใจเก็ตเลยแล้วก็ขอบคุณพี่ก้อยนะคะที่ยกตัวอย่างด้วยนะสุดยอดมากพี่เรียนเพิ่งเข้ามาหรือคะอ่ะแล้วนี้อ่ะสิ่งที่ครูบอกพวกเราไปหมดแล้วเนี่ย act as if ขั้นตอนกระบวนการสุดท้ายตอนที่คุณดำเนินชีวิตโหถ้าครูรู้แม่งต้องเวอร์แบบนี้เลยวะขั้นตอนสุดท้ายตอนที่คุณดำเนินชีวิตแล้วคุณดำเนินธุรกิจคุณต้องเจอผู้คนคุณต้องเจอลูกค้าคุณต้องเจอพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจคุณต้องเจอ
ความท้าทายคุณต้องเจอสิ่งที่เข้ามาทำให้คุณต้องจัดการก่อนที่คุณแม่งจะหัวเสียก่อนที่คุณจะบ่นกลด่าก่อนที่คุณจะกระต่ายตื่นตูมตกใจลนก่อนที่คุณจะรู้สึกว่าแม่งยากก่อนที่คุณจะรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้กูทำไม่ไหวก่อนที่จะรู้สึกแบบนั้นนึกถึงไอดอลคุณดิถ้าเป็นเขาเขาจะทำยังไงพูดแบบไหนจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเขาจะยิ้มให้กับมันแบบไหนแววตาเขาจะเชื่อมั่นในตัวเองขนาดไหนแววตาเขาจะศรัทธาต่อความคิดและความเชื่อในตัวเองขนาดไหนเขาจะสงบใจได้ขนาดไหนโอเคแล้วคุณทำธุรกิจของคุณจัดการกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณด้วยโฟลว์อารมณ์เดียวกับไอดอลของคุณโอเคไหมคะครูดูจริงจังมากเลยครูไปก่อนนะคะครูดูจริงจังมากเลยใช่ไหมคะที่รักใช่ไหมโอ้ลูกหนึ่งบวรลักษณ์สรุปมาเป็นคุ้งเป็นแควเลยเนี่ยสรุปถูกป่าวะเนี่ยอ่ะปักหมุดดิคนนี้เขาสรุปมาให้ครูลุงเนี่ยครูหนึ่งบวรลักษณ์ครูหนึ่งสุรภาบอกมองผ่านเลนส์ของไอดอลเราครูหนึ่งสุรภาเนี่ยยุคนี้ก็เป็นไอดอลของคนเยอะมากบนโลกออนไลน์นะคะคนอยากทำธุรกิจออนไลน์คนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์คนอยากขายของออนไลน์นะคะคนที่อยากเป็นแม่ทีมนะคะเขายุคนี้ก็จะมีครูหนึ่งสุรภาเป็นไอดอลครูต้องใช้คำว่ายุคนี้นะคะเนี่ยคนที่สร้างตัวจากศูนย์จากติดลบด้วยซ้ำสุรภาแล้ววันนี้เขาก้าวขึ้นมาสร้างรายได้7 หลักต่อเดือนเนี่ยคุณก็ไปดูเขาว่าเขาทำตัวแบบไหนทำตัวสบายสบายแบบไหนเชื่อใจแบบไหนคุณสมบัติในตัวเขาคืออะไรกัดไม่ปล่อยไหมรักผู้คนไหมเทรนทีมแบบเข้าใจธรรมชาติของผู้คนเวลาดุก็คือดุจริงไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรเลียเอาอกเอาใจใครไม่ต้องฉันเป็นตัวของฉันเองแบบนี้และฉันเชื่อมั่นในคุณงามความดีที่ฉันทำเพราะฉะนั้นถ้าใครรักฉันจงรักที่ตัวฉันเป็นจริงๆในการกระทำแบบฉันในการลงมือทำแบบฉันในสิ่งที่ฉันยึดถือและเชื่อมั่นฉันเชื่อในคุณงามความดีก็คือดูเขาว่าเขาเป็นแบบไหนและอะไรคุณสมบัติอะไรในตัวเขาลิสต์ออกมาอย่างที่สองคือพลังงานในตัวเขาอารมณ์ในตัวเขาเป็นแบบไหนโอเคแล้วก็เป็นแบบนั้นโอเคไหมอารมณ์ความรู้สึกสง่าออร่าในตัวเขาพลังงานในตัวเขามันเป็นยังไงอยากสำเร็จแบบเขา2 อย่างนี้วันนี้สอนดีมากไปแล้วนะคิดว่าสอนดีมากแล้วมีใครชมไหมไม่มีชมตัวเองเรารู้ตัวเองเรารู้อยู่แก่ใจเอานี่ครูไม่ขายอะไรเลยเหรอคะวันนี้ไม่ขายอะไรเลยเหรอครูลุงอยากซื้ออะไรไหมล่ะถ้าซื้อก็จะขายถ้าไม่ช้อปปิ้งไม่ซื้อก็แยกย้ายวันนี้ครูลุงไม่ขายคอร์สเหรอคะเมื่อวานมีลูกศิษย์ที่เป็นเทรดเดอร์ที่เป็นคนนักเล่นหุ้นนักลงทุนถามครูลุงว่าผมจะเรียนกฎแรงดึงดูดอะไรดีเดี๋ยวอ่านอินบ็อกซ์ให้ฟังเดี๋ยวอ่านอินบ็อกซ์เขาให้ฟังพี่นั่งโอเคใช่ไหมอ่ะทุกคนเห็นกางเกงขาดของพี่หมดแล้วอ่ะไอซ์ไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่ต้องซื้อกางเกงให้ครูใหม่ครูลุงใส่กางเกงขาดจะซื้อกางเกงให้ใหม่ไหมคะไม่ต้องมันเป็นแฟชั่นช่วยเข้าใจครูด้วยครูเป็นแบบนี้แหละนะคะเดี๋ยวบางคนบอกว่าตายใส่กางเกงขาดใจเย็นนะคะนี่อามิวเขาบอกว่าโดยส่วนตัวผมชอบเทรดหุ้นผมเลยอยากสอบถามครูรุ้งว่าผมต้องเรียนคอร์สกดแรงดูดคอร์สไหนครับใครที่เป็นนักลงทุนใช่ป่ะนักเทรดหุ้นทำอสังหาริมทรัพย์นะคะครูตอบเขาไปว่าครูแนะนำคอร์สนี้เลยค่ะ7 วัน7 เวิร์กช็อปก
กดแรงดึงดูดขั้นสูงลูกศิษย์ครูที่ทำงานด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เรียนในคอร์สนี้เอาไปใช้แบบทะลุทะลวงปิดปีไปแบบทะลุเป้านะคะครูแนะนำเขานะแล้วเขาลงทะเบียนมาเรียบร้อยอย่างลูกเรียบร้อยน้องหมิวส่งให้เรียบร้อยอ่ะโอเคเยี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นหนูชอบหนูชอบมากเวลาแม่ใส่ยีนขาดแม่ดูวัยรุ่นมากโอเคค่ะนี่คือสำเนียงอะไรวะเนี่ยหนูชอบมากขอโทษจ้ะหนึ่งแม่เรียนแบบสำเนียงหนึ่งผิดไปค่ะหนูจะบอกแม่ค่ะหนูชอบมากเวลาแม่ใส่กางเกงยีนขาดค่ะสุรภาเหมือนไหมไอ้พี่เหมือนปะยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่วันนี้เสียงพี่ไม่ค่อยเข้าที่นะคะอ่ะ7วัน7เวิร์คช็อปกดแรงดึงดูดขั้นสูงคอร์สนี้ครูสอนเรื่อง laws of vibration กฎแห่งการสั่นสะเทือนทั้งคลาส7วัน7เวิร์คช็อปกดแรงดึงดูดขั้นสูงโอ้คอร์สนี้ดีมากราคาเท่าไหร่นะที่หมิวบอกเข้าไปอะลูกมิว1555 15,555 บาทมิวมันถูกไปแล้วลูกเฮ้ยคอร์สนั้นปกติมิวชอบหาว่าพี่ให้ราคาถูกวันนี้มิวพี่ขอว่ามิวบ้างว่ามิวให้ราคาถูกไปมิวคอร์สนั้นแม่งแบบจริงป่ะพลาดละกูมิวบอกมิวบอกพลาดละกูนะคะคอนี้ดีมากจริงๆ Princess วานิดาบอกจริงสุดยอดอ่ะก็ฝากไว้เผื่อใครมาดูไลฟ์แล้วก็มีคำถามว่าเขาจะเรียนคอร์สอะไรดีถ้าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนักลงทุนหรือเล่นหุ้นเทรดหุ้นนะคะจริงๆแม่งเหมาะกับทุกอาชีพอ่ะคุณเข้าใจบอกว่า Laws of Vibration หรือว่ากฎแห่งแรงสั่นสะเทือนแม่งเป็นกฎพ่อกฎแม่มาก่อนกฎแรงดึงดูดจริงเปล่าความคิดคำพูดการกระทำการจินตนาการน้ำเสียงของคุณการแอคชั่นของคุณทุกสิ่งทุกอย่างมีแรงสั่นสะเทือนการโปรเจกต์เสียงการอ้าปากออกเสียงของคุณการคำรามเสียงของคุณคำรามคืออะไรถ้าคุณเป็นหัวหน้าทีมเป็นเจ้าของบริษัทเป็นบอสใหญ่คุณคำรามบางอย่างออกไปอ่ะสิ่งที่มันออกจากปากคุณมันเกิดเป็นแรงสั่นสะเทือนลูกน้องคุณอ่ะคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณทีมงานของคุณเขาจะมีแรงสั่นสะเทือนกระทบกลับมาที่ตัวคุณตามสิ่งที่คุณส่งออกไปจริงไม่จริงความรู้สึกนึกคิดความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เป็นแรงสั่นสะเทือนหมดเลยคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่ทั้งคอร์สเลยครูสอนเรื่องกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนทะลุปุป่งและถ้าคุณออกแบบแรงสั่นสะเทือน design your vibrationชีวิตคุณไม่มีวันเหมือนเดิมถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นคอร์สนี้นะคะคอร์ส7วัน7เวิร์คช็อปกดแรงดึงดูดขั้นสูงโคตรสุดยอดนะคะ 15,555 บาทน้องหมิวบอกราคาไปเพราะฉะนั้นก็ให้เป็นราคานี้นะคะสัก24ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ขึ้นได้แล้วหมิวเป็น177777ได้แล้วพี่จำได้ราคานี้พี่ให้โปรโมชั่นในไลฟ์ไลฟ์นึงใช่ป่ะน้องหมิวก็เลยจำเป็นราคานี้เลยใช่ป่ะนะคะอ่ะจริงค่ะคุณใจดีบอกราคานี้คือพีคมากโอมันดีมากเอาล่ะแม่ไปแล้วโอเดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มดีลเลอร์นะนะคะไปแล้วนะคะทุกคนค่ะอ่ะใครอยาก155คุ้มมากนะคะใช่ไม่รู้จะขายอะไรไงนึกอะไรได้ก็พูดขึ้นมาอ่ะมีใครอยากจะให้ขายอะไรอีกมั้ยขายยิ้มขายความสุขค่ะครูรุ้งฉันไม่ขายเก็บไว้กับตัวให้ฟรีไปแล้วแล้วก็วันนั้นมีคนถามมาว่าอยากเรียนคอร์สมโนจิตมโนจิตอ่ะมีคอร์สหนึ่งชื่อว่ามโนจิตเนรมิตทุกสิ่งใช่ป่ะหมิวคอร์สนั้นราคาเท่าไหร่คอร์สนั้นราคาเท่าไหร่13333คอร์สมันดีมากเลยเนาะมากเลยอ่ะมากเลยเนาะอยากทำโปรคอร์สนี้ว่ะ
ปักหมุดเจอครูรุ้งค่ะพี่เรียนยินดีเลยค่ะไลฟ์นี้แล้วกันเนาะอยากจัดโปรโมชั่นคอร์สนี้มากเลยคอร์สที่ชื่อว่ามโนจิตเนรมิตทุกสิ่งไอเอาขึ้นคอร์สให้ดูเป็นตัวอย่างหน่อยดิคอร์สเนี่ยน้องมิวบอกราคาเต็มตอนนี้คือ 13,333 บาทคอร์สนี้โคตรดีเลยไอเข้าคอร์สนี้แล้วเป็นน้ำจิ้มให้ดูหน่อยวันนี้ครูจะจัดโปรคอร์สนี้แล้วกันนะคะใครมา CF ย้อนหลังใครมาดูไลฟ์ย้อนหลังก็ดูได้นะคะคอร์สนี้โคตรดีทำโปรโมชั่นดีกว่าหมิวทำโปรโมชั่นคอร์สนี้อยากให้คนได้เรียนคนไม่ค่อยรู้พี่ไม่ค่อยโปรโมทคอร์สเลยครูลุงไม่โปรโมทคอร์สเลยอะนะคะคอร์สมโนจิตเนาะ1สุรภาเนาะดีมากครูลุงหน้าเด็กมากๆขอบคุณค่ะเพราะครูลุงมาร์กหน้าทองคำแล้วก็ดื่มสเตลล่าทุกวันเลยค่ะแล้วไม่เอานะหน้าเด็กอย่างเดียวเนี่ยไม่เอาต้องสุขภาพดีด้วยนะคะเฮ้ยไอ้ห้าทุ่มแล้วอ่ะเฮ้ยไปดีกว่าไม่จัดโปรโมชั่นแล้วด้วยไปเลยดีกว่าห้าทุ่มแล้วอยากเรียนค่ะแม่พินเซ็ตวนิดาบอกให้ราคาโปรโมชั่นแล้วรีบไปเลยดีกว่าไอ้ไอ้เอาขึ้นได้ไหมถ้าขึ้นได้ขึ้นขึ้นไม่ได้ไปแล้วลูกห้าทุ่มแล้วไอ้ห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวดีเลอร์รอกาแฟดีว่ามาถึงประเทศนอร์เวย์แล้วค่ะสุดยอดครูติดกระดุมทำไมคะอากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะนะคะสนใจสเตลล่าพี่ไอซ์แมวตัวอย่างขึ้นได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไปแล้วเว้ยไปทุกคนบ๊ายบายค่ะไม่จัดโปรโมชั่นแล้วว่าจะให้โบราคาโปรโมชั่นคอนี้ซะหน่อยพี่ไอซ์เอาขึ้นไม่ได้ไม่ทำให้ไรไม่ไอซ์ไม่เป็นไรแล้วลูกไปแล้วลูกไม่ต้องจัดโปรโมชั่นแล้วไปละสวัสดีนะคะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะไม่ต้องแล้วลูกไอ้ห้าทุ่มแล้วตกใจห้าทุ่มแล้วทุกคนไว้เจอกันวันอื่นแล้วกันนะไว้เจอกันแล้วกันไปแล้วนะไม่ทันแล้วไอ้สวัสดีค่ะทุกคนเฮ้ยปินเซมณีดาบอกแม่ให้ราคาพิเศษพรินเซสวานิดาคนเดียวไปเลยแล้วกันคอสมโนจิตเนรมิตทุกสิ่งพรินเซสวานิดาเอาไปที่ราคา 9,999 บาททอนทำไม1บาทให้ติปเด็กมาแล้วกัน 9,999 บาทพรินเซสวานิดาพึงพอใจแล้วนะพึงพอใจระดับ10แล้วนะโอเคไหมชื่อมโนจิตเนรมิตทุกสิ่งคอร์สสายเสกค่ะไปงั้นครูลุงไปแล้วนะสวัสดีค่ะพรินเซสวานิดาอินบ็อกซ์ทักมาเร็วนี้ให้ราคาพิเศษคุณนะคนเดียว 9,999 บาทนะคะไม่มีราคาคอร์สนี้ไม่มีทางวันนี้อยากจัดโปรโมชั่นคอร์สนี้นะคะพรินเซสวานิดา CF 9999แล้ววานิดาครูไม่ได้ทำ CF อะไรไว้ลูกโปรแกรมมันไม่ดูดลูกทักอินบ็อกซ์ไปได้ไหมหรือ LINE @ครูลุงได้ไหมไอ้เอาขึ้นไลน์แอดหน่อยดิโปร2คอร์สค่ะแม่อยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กับตันยูโปร2คอร์สเอาคอร์สอะไรล่ะลูกมาขอบคุณความล้ำล้ำทางกายและโปร2คอร์สมาจะเอาคอร์สอะไรเดี๋ยวจัดโปรน้องภูมิธนภูมิเอาโปร2คอร์สคุ้มมากอิสรีบอกอยากจัดโปรให้คอร์สนี้อิสรีแม่ไม่ได้คอร์สชั้นเยอะไงมูจะโปรโมทคอร์สไหนบ้างบางทีสอนหนังสืออย่างเดียวไม่ได้พูดถึงคอร์สเรียนเลยโปร2คอร์สเอาเร็วจะเอาคอร์สอะไรลูกน้องภูมิบอกมาเลย as and it is given จริงๆค่ะหูยรักพี่ก้อยว่ะเอาคอร์สอะไรเอาคอร์สอะไรเอาคอร์สอะไรเร็วเร็ว
เอาคอร์สอะไรคะเอาคอร์สอะไรคะนึกไม่ออกไปแล้วกันดึกแล้วสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะโปร7วันกับเนลมิตรค่ะน้องพลุน้องสองคอร์สโปร7วันเมื่อกี้7วันพี่บอกราคาเท่าไหร่นะ15อันนี้9999ก็เป็นเท่าไหร่โอ๊ยหลับหูหลับตาเลยนึกไม่ออกเอาไปที่20,000เอาไปที่20,000 2222แล้วกันคิดตัวเลขไม่ออกไม่ให้คนเดียวคนที่ขอคนอื่นไม่ขอก็ไม่ต้องให้คุณธนภูมิอินบ็อกซ์ไปแล้วกันนะให้ราคาที่22,222บาท2คอร์สเลยมโนจิตกับ7วันมโนจิตกับ7วันนะคะอ่ะคุณธนภูมิเปล่าวะน้องภูมิธนภูมินะคะ2คอร์สที่22222ค่ะ Princess วนิดาบอกว่าโอนเรียบร้อยแล้วค่ะโอนเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคสุดยอดมากนะคะอ่ะจบไปแล้วโอเคป่ะสวัสดีค่ะ